ก็รู้จักจากรุ่นพี่แนะนำนะคะซึ่งตัวแรกที่ใช้เลยก็คือทิชชู่เปียกค่ะเพราะว่าละมุนคือความออร์แกนิกซึ่งเรามั่นใจว่าสะอาดแน่นอนปลอดภัยแน่นอนเรายิ่งพอมีลูกแล้วด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจว่าแบบสะอาดและปลอดภัยก็ต้องละมุนค่ะหลังจากทิชชู่เปียกมาแล้วเนี่ยเอ้ยก็พอมีลูกนะคะก็รู้สึกว่าด้วยความสะอาดแล้วก็ออร์แกนิกของละมุนเนี่ยพอเรามีลูกปุ๊บเราคิดเลยว่าเราต้องใช้ละมุนแน่นอนก็ตั้งแต่น้ำยาล้างขวดนมน้ำยาเช็ดของเล่นแล้วก็พวกครีมต่างๆของลูกรวมถึงสบู่อาบน้ำก็ใช้ละมุนเลยค่ะสำหรับคุณแม่นะคะทั้งมือใหม่มือเก่านะคะก็อยากจะให้ละมุนเนี่ยเป็นตัวช่วยสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะในการที่รักษาความสะอาดแล้วก็เป็นความออร์แกนิกเพื่อมอบสิ่งดีที่สุดให้กับลูกละมุนแน่นอนค่ะ